สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเป็นไงกันบ้างแอปพลิเคชันของเรามาดูกันต่อนะคะแอปพลิเคชัน SDQ แอปพลิเคชันล็อกอินเข้ามาชื่อว่า SDQ Form ครั้งที่แล้วเราถึงส่วนของการสร้างแบบฟอร์มในการประเมินส่วนที่เป็นการประเมินเนาะชื่อว่าฐานข้อมูล record data อ่ะมาดูกันก่อนเราจะได้ไปต่อถูก25ข้อเพิ่มกันจนหูดับตับไหม้อ่ะได้แล้วนะวันเวลาชื่อเราก็ไปดึงเอามาจากฐานข้อมูลฟอร์มคำถามข้อที่1 2 3 4ไปจนถึงข้อ25โอเคตัวนี้เห็นตัวนี้แล้วนี่เอ้ยตัวนี้ตัวเล็กไปอันนี้ไม่น่าจะใช่เทคขออภัยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันข้อความตรงนี้นะคะนี่ข้อความคำชี้แจงนี่แล้วก็ไม่ใช่ทำเครื่องหมายด้วย อ่ะมาแก้หน่อยข้อความตรงนี้มันน่าจะเป็น section header เดี๋ยวดูกันเห็นไหมตัวมันใหญ่ขึ้นแล้วคำชี้แจงตรงทำเครื่องหมายไม่ใช่แล้วให้นักเรียนให้นักเรียนไม่ต้องทำเครื่องหมายแล้วคำชี้แจงกรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงกรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง6เดือนอ้าวใช้คำชี้แจงเป็นแบบนี้ดีกว่าเอาละเห็นไหมตัวมันจะโตขึ้นละมันเป็น section header ส่วนของหัวข้อข้อความส่วนของหัวข้อนะคะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะปรับตรงไหนอีกทีนี้ตอนที่เราจะทำนะเราไม่ได้เข้าหน้านี้นะคะเราจะมาเข้าที่วิวนี้วิวประเมินตรงนี้ค่ะเราเป็นนักเรียนเราก็จะเลือกรหัสผ่านเห็นอะไรอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหม record data entry ตรงนี้มันจะโผล่มามันมาจากตรงไหนจากตรงนี้ค่ะนี่จาก reference ตัวนี้ที่ดิฉันพาถามตอนแรกนี่คือชื่อตรงเนี้ยเราไป reference มาจากฐานข้อมูลฟอร์มนะคะทีนี้เราติ๊กตรงเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาโชว์นะลองเอาออกก็ได้นะ is a part of ตรงนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวดันก่อนกดดันตรงนี้ก่อนปุ๊บเซฟก่อนนะตรง record data entry ตรงเนี้ยมันจะหายไปนะคะที่ดิฉันให้มันเป็นลิงก์เป็น reference กันเพราะว่าอยากจะให้มันโชว์มาที่หน้าต่างเนี้ยเห็นไหมหายไปละตรงนี้หายไปละแต่เนื่องจากเราต้องการให้ฐานข้อมูลจาก data record มันมาโชว์ดังนั้นดิฉันก็เลยปึ๊บ is a part of ให้มันเป็นส่วนหนึ่งซะเสร็จแล้วเราไปดูฐานข้อมูลฟอร์มฐานข้อมูลฟอร์มมันก็จะมีคอลัมน์ตรงนี้โชว์ขึ้นมาว่ามันลิงก์กับฐานข้อมูล data record เห็นไหมตรงเนี้ยนะคะทีนี้เราจะไม่ทำแบบนี้นะเราจะมาตรงนี้เราจะเปลี่ยนที่ตรงนี้ว่าตรง display name display name สิ record entry น่าจะเป็นตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นกดเริ่มต้นทำแบบทดสอบส่วนที่1เริ่มทำแบบทดสอบเริ่มทำแบบทดสอบส่วนที่1ไปตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะขึ้นว่าทำแบบทดสอบส่วนที่1พอเราจะทำแบบทดสอบส่วนที่1ตรงเนี้ยเราก็จะมากดตรงนิ้วตรงเนี้ยเพื่อที่จะทำแบบทดสอบส่วนที่1ลองกดเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวพาดูกดปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่ฐานข้อมูล data record เข้าใจไม่เอ่ยเริ่มมองภาพออกหรือยังเห็นไหม2ฐานข้อมูลที่มันจะเชื่อมกันโดยการใช้คำสั่ง reference
นะคะให้มันเชื่อมกันพอเราทำเสร็จปุ๊บมันก็จะโผล่มากลับมาที่หน้าลองดูก็ได้อ่ะมันก็จะกลับมาที่หน้านี้เห็นไหมคะมันจะกลับมาที่หน้านี้คืนโอเคเนาะทีนี้มาทีนี้เราจะมาดูตรงรหัสผ่านดีก่อนเราจะทำแบบนี้เราจะทำแบบนี้นะถ้าเกิดว่าในส่วนของแบบประเมินเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนถ้าเราเลือกชื่อนักเรียนปุ๊บเรากรอกรหัสผ่านได้ตัวนี้ถึงจะโชว์นะตัวนี้ถึงจะโชว์เพราะฉะนั้นเรามาสร้างคำสั่งตรงนี้ตรงปุ๊บตรง record data ตรงนี้โชว์ตรงนี้ค่ะแก้จะโชว์ก็ต่อเมื่อรหัสผ่านในฐานข้อมูลนี้จะต้องมีค่าเท่ากับเมื่อกี้เราอ้างอิงโดยใช้ชื่อเนาะชื่อ reference ก็คือชื่อโดย reference ใส่จุดตรงนี้นะคะไปอ้างอิงมาจากตารางฐานข้อมูล name ในตาราง studentโอเคถูกต้องตัวนี้เป็นการไป reference ไปดึงมานะชื่อที่เรา reference น่ะแล้วก็ไปดึงแล้วไม่ดึง name สิเราดึงรหัสผ่านโอ้เราตั้งชื่อรหัสผ่านหรือเปล่าเราตั้งชื่อ password ถ้าจำไม่ผิดเอ๊ะpassword มันต้องตรงกันทั้งในตาราง student กับทั้งในฐานข้อมูล student กับฐานข้อมูล form น่าจะใช่เดี๋ยวเซฟดูก่อนเดี๋ยวเราไปดูในฐานข้อมูลกันก่อน view source เพื่อดูฐานข้อมูลใน Google Sheet นะคะนี่ student นี่เราตั้งชื่อ password คือรหัสผ่านตรงนี้มันจะต้องเท่ากับรหัสผ่านในตารางนี้โอเคดังนั้นในตารางฟอร์มนี้เราก็เลยมาตั้งว่าจะโชว์ในกรณีที่รหัสผ่านคอลัมน์นี้มันจะต้องเท่ากับรหัสผ่านในคอลัมน์ในฐานข้อมูล student โดยอ้างอิงจาก reference ชื่อตัวนี้เพราะชื่อนี่มันไปดึงไป reference ไปอ้างอิงกับฐานข้อมูล student ยังไงโอเคเอาละลองดูใช้ได้ไหมสถานะนักเรียนชื่อตรงนี้ก็คืออัชราพรจำได้รหัสผ่าน1 2 3 4พอกด1 2 3 4ปุ๊บโอ้เนี่ยทำแบบทดสอบส่วนที่1มันจะโชว์ขึ้นมาถ้าไม่ถูกล่ะ4 3 2 1ไม่ขึ้นไม่โชว์เห็นไหมมันก็จะไม่โชว์มาให้โอเคต่อไปได้แล้วนะทีนี้เมื่อเราเข้าไป1 2 3 4นะเมื่อเราเข้าไปปรากฏเรากดเข้าไปปุ๊บเริ่มต้นทำแบบทดสอบตรงนี้วันเวลาไม่ต้องโชว์ก็ได้เนาะชื่อตรงนี้ไม่ต้องโชว์ก็ได้มาขึ้นต้นคำชี้แจงเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปปรับแต่งในตารางในฐานข้อมูลเสร็จแล้วดูซิมันยาวมากเลยอ่ะเราจะต้องทำให้มันสั้นๆลงเนาะมันจะได้อ่านง่ายไม่งั้นนะอู๋อ่านตาลายเลยอ่ะมาที่ record data เราต้องไปปรับที่นี่นะจนนี้ไม่ต้องโชว์ได้ไหมวันเวลานี่เพราะว่ามันอยู่ในมันจะเป็นต้องโชว์ไหมวันเวลาโชว์ก็ได้ว
วันเวลาโชว์ก็ได้แต่ชื่อนี้มันเป็น reference ไม่ต้องโชว์ก็ได้มั้ยไม่โชว์ได้มั้ยเริ่มต้นทำมาเริ่มต้นอันนี้เลยก่อน1 2 3 4วันเวลาคำชี้แจงปุ๊บคำถามข้อที่1คำถามข้อที่2คำถามข้อที่3หน้านี้เอาแค่2ข้อก็พอมั้งหน้านี้เอาแค่3ข้อหลังจากนั้นก็จะแบ่งไปจนเหลือเนาะทำ3ข้อเสร็จแล้วก็เป็นหน้าถัดไปใช้ปุ่มเน็กถัดไปจะดูง่ายกว่าดีกว่ามันยาวๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปปรับกันหน่อยไปที่ฐานข้อมูล SDQ form เสร็จแล้วมาที่ record dataเราจะทำนี่มาถึงข้อที่3เสร็จแล้วพอข้อที่4เราจะทำเป็นส่วนแบ่งหน้าเราจะแทรกคอลัมน์ตรงนี้นะ insert column left อันนี้จะใช้คำว่า page 1โอเคเพจ1อันนี้ไม่ได้โชว์ก็ขอตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนาะหน้าที่1จากข้อ4 5 6 4 5 6 7มันกี่ข้อเมื่อกี้3ข้อเนาะมันจะแบ่งประมาณ1 4 5 6 7ข้อที่11ตรงนี้ให้เป็นอีกหน้าหนึ่งหน้าที่2เพจ2มันเยอะมันยาวไปหรือเปล่า11 11 12 13 14 15 16ให้เป็นเพจที่3หน้าที่3เพจ3ต่อไป78 19 20 21เพจ4เนาะ4ใช่ไหมลืมแล้วนี่เพจ2 3 4 5ประมาณนี้แหละอ่ะใส่เพจไปละต่อไปกลับมาที่ SDQ ตัวนี้เราก็ regenerate structure หน่อยดึงฐานข้อมูลมาหน่อยดึงฐานข้อมูลมาหน่อยเสร็จแล้วมันก็จะมีเพจตรงนี้โชว์ขึ้นเพจหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนตรงเพจหนึ่งนี้เป็น type ประเภท show ให้เป็น category หมวดหมู่เป็นเพจ header เป็นเพจ header ลองดันกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูปุ๊บ save มันจะแจ้งเฉยๆนะคะว่ามันเป็น type ของเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูที่นี่ก็ได้
หน้านี้ก็จะต้องไม่ต้องเข้าใหม่หลายรอบมันจะมาถึงข้อเห็นไหมเป็นข้อที่3เนาะเสร็จแล้วข้อที่4มันก็จะเป็น next เห็นไหมมันจะเป็นข้อที่4มันจะมี next เกิดขึ้นเราก็จะกดปุ่ม next หัวอันนี้ยาวไปเว้ย10ข้อแน่ยาวไปหรือเปล่านี่เราแบ่งไม่เท่ากันมันจะต้อง5ข้อเนาะโอ้ยเทวดาเอ้ยลืมอ่ะเอ้ยคุณก็ไปจัดการปรับแต่งเอาเนาะดิฉันก็ทำไปทำมาก็เบลอๆเพจเฮดเดอร์นะดันเสร็จแล้วหน้าที่3หน้าที่3ก็เป็นโชว์เหมือนกันเป็นเพจเฮดเดอร์เป็นส่วนแบ่งให้มันหน้าที่4โชว์เป็นเพจเฮดเดอร์ต่อไปหน้าที่5มีกี่หน้าสี่หน้าเหรอเมื่อกี้ข้อไหนที่ยาวๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มกันเซฟไปก่อนข้อถึงข้อ3ข้อ4โอ้หน้านี้ละยาวหน้านี้ยาวก็โอเคอ่ะโอเคอยู่ก็ไม่มากมายนะอ่ะ20โอเคเสร็จหน้าสุดท้ายมันก็จะซีฟเห็นไหมมันจะแบ่งหน้าได้ไม่ยาวจนไม่ยาวมากจนเกินไปให้คนอ่านแบบโอ้ต้องมาลากยาวๆโอเคเนาะประมาณนี้แหละอะได้แล้วในส่วนหน้านี้เวลาเราเข้าประเมินก็จะเมินๆอะอันดับแรกเป็นนักเรียนก่อนอะใส่ชื่อลงไปก้องเกียรติเอาลองก้องเกียรติบ้างลากผ่านอะไรก้องเกียรติ4 3 2 1ใช่ไหมเสร็จแล้วก็กดเริ่มทำแบบทดสอบเอาลองดูนะไม่จริงฉันอยู่นิ่งๆค่อนข้างจริงข้อ3จริงอ่ะ next จริงไม่จริงโอ้เด็กอ่านจนถ้าเด็กเขาตั้งใจอ่านจริงๆเขาจะตอบให้เราเราก็จะเรียนรู้เขาได้จริงๆนะแต่ไม่มั่นใจขนาดตัวเราเองนะประเมินจากตัวเราแต่ก่อนจะทำก็ใส่โค้ดนิดนึงก็บอกว่าเราจะได้เรียนรู้จากกันนะลูกก็ตอบให้มันตรงอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นเนาะเน็กหน้าถัดไปลองดูก่อนค่อนข้างจริงเน็กถ้าเด็กป.1 ป.2 นี่คงจะยากหน่อยถ้าเขาอ่านไม่ได้นะจบละเซฟมันจะรันกลับมาที่หน้านี้โอเคนะเสร็จแล้วเราก็จะบันทึกส่วนที่1ไปดูฐานข้อมูลเราส่วนที่1มันก็จะโผล่ที่ record data ใครดูนะมาแล้วเห็นไหมก็จะมีข้อมูลตัวนี้โผล่แล้วก็ข้อมูลตัวนี้ข้อมูลฟอร์มมันก็จะมีด้วยเห็นไหมสถานะนักเรียนรหัสผ่านข้อมูลเหล่านี้เราเอามาประเมินได้
นะคะเดี๋ยวมาเอาแค่นี้ก่อนเนาะคืนนี้ดึกละทำกลางคืนอย่างเงียบๆหน่อยนะในส่วนที่นักเรียนประเมินแล้วส่วนที่1นะนี่แค่ส่วนที่1 SDQ นะมีส่วนที่2ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันเราจะลองมาทำส่วนหลังแล้วก็มาประเมินผลด้วยกันเนาะโอเควันนี้จะเพียงแค่นี้ก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ